ค่ะก็งานนิทรรศการครั้งนี้ก็เกิดขึ้นมาได้เพราะว่าตอนแรกมาเจอกับพี่อังกฤษที่เป็นเจ้าของแกลเลอรี่แล้วก็คุยกันว่าเราอยากทำโชว์ด้วยกันกับศิลปินอีก2ท่านแล้วก็อยากทำโชว์ที่เป็นงานเขียนธรรมชาติเป็นแนวแลนด์สเคปตัวออนเองก็ไม่ได้มีไอเดียว่าจะเขียนอะไรตอนแรกแต่ตัดสินใจว่าไปลองเขียนทะเลดูแล้วก็ชอบแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ริมทะเลประมาณเกือบ2เดือนแล้วก็สังเกตเวลาที่สีมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวันนะคะตามวันและเวลาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบในการใช้แค่สีมาเล่าเรื่องแล้วก็สื่อความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากรู้สึกว่าสีมันทำหน้าที่สื่ออารมณ์แล้วก็เป็นตัวเล่าเรื่องได้อย่างดีก็เลยตัดสินใจ